สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแอมมี่จะมารีวิว Blackpink Summer Diary in Seoul ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่แอมสั่งมาจาก K-Town for you นะคะอันนี้ราคาเขาบอกชัดเจนเลยก็คือ37 เหรียญ $37นะคะ Summer Diary in Seoul ข้างในมันก็จะมีแบบของกระจุกกระจิกของเล่นเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ช่วงนี้ก็ใช้กันอยู่แล้วค่ะเราเอามาแขวนหน้ากากก็ได้เอาเนื้อในทำมาเป็นสายห้อยคอนี่ก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็เขียนสกรีนว่าแบล็คพิงค์เป็นสายคอเข้าแบบนี้ค่ะทางด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะก็จะเขียนว่าแบล็คพิงค์อยู่สายค่อนข้างยาวทีเดียวส่วนอันนี้ก็จะเป็นการ์ดโอ้ยรูปสวยจังเลยแต่ประมาณนี้มีจิซูใครเนี่ยจิซูเหมือนกันด้านหลังก็จะเป็นสีชมพูนะคะแบล็คพิงค์อันนี้เป็นสีเขียวเจนนี่จิซูด้านหลังก็จะมีทั้งสีเขียวและสีชมพูแบบนี้นี่ก็จะเป็นโรเซ่นี่ก็เป็นรูปค่ะด้านหลังก็จะเขียนว่า2020 Blackpink Summer Diary in Seoul นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะทำเป็นแบบโพลารอยด์ด้านหลังก็จะเหมือนแบบเป็นโพลารอยด์นะคะก็จะมีทั้ง4สาวเลยอันนี้ก็จะเป็นซีดีจะเป็นซีดีที่สาวๆเขาไปเล่นเกมกันนะคะที่เกาหลีอันนี้ก็เป็นโปสการ์ดนะคะมาในซองพลาสติกแข็งๆหน่อยแล้วก็จะมีคำเขียนว่า2020 Blackpink Summer Diary in Seoul Lisa นี่สั่งไปได้เป็น Lisa นะคะอันนี้เขาจะเรียงเลยโรเซ่จิซูเจนนี่โอ้ยหิ้งหวานมากนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์เอาไปแปะได้โอ้ยเยอะมากของอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยเป็นเหมือนแบบแมกกาซีนเป็นโฟโต้บุ๊กก็คือจะเป็นรูปนี่สวยมากเลยอ่ะเหมือนยาย่าเลยก็ประมาณนี้นะคะนี่ความหนาของเล่มเนี้ยประมาณ150หน้าได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกหน้าที่จะมีรูปนะคะแต่ความหนาเนี้ยอยู่ที่ประมาณ150หน้า
อันนี้เป็นอะไรคือรูปเยอะมากอ่ะสำหรับใครที่แบบชอบเก็บสะสมมาคืออันเนี้ยรูปเยอะแบบเยอะจุใจมากเลยอ่ะนี่ก็จะเป็นรูปเหมือนกันก็เหมือนเป็นรูปที่แบบอยู่ในอัลบั้มนี้เนาะคล้ายๆกันน่าจะเป็นแบบถ่ายคอลเลคชันเดียวกันรูปเยอะมากเราชอบรูปนี้ที่สุดเลยอ่ะจีซูสวยมากเลยอ่ะต่อมาอันนี้นะคะมันน่าจะเป็นโปสเตอร์ค่ะมี4อันแน่นอนโปสเตอร์สาวๆ4คนโหน่ารักมากเราเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมโอ้ลิซ่าสวยจังนี่เราสามารถแบบไปใส่กรอบแล้วก็เก็บไว้ได้เลยนะเนี่ยนี่ค่ะแนรี่ก็จะมีประมาณนี้เนาะที่เยอะๆก็คือจะเป็นแบบเป็นรูปเป็นการ์ดเป็นโปสการ์ดเป็นโปสเตอร์คือคนที่ชอบสะสมเก็บรูปอย่างเงี้ยคือแบบอันเนี้ยจุใจมากเลยรูปเยอะมากๆค่ะวันนี้นะคะก็จบการรีวิว Blackpink Summer Diary in Seoul 2020นะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนกำลังตัดสินใจชั่งใจอยู่ว่าเอ๊ะจะซื้อดีไม่ซื้อดีเนี่ยก็จะได้มาดูอันนี้ประกอบการตัดสินใจก่อนนะคะว่าในเซตของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างก็ตามที่แอมได้รีวิวไปนะคะแกก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ลากันไปก่อนนะคะยังไงครั้งหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย